ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเสนอตอนที่65พระอรหันต์มานิพพานที่ถ้ำเชียงดาว3องค์ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านพักอยู่ในถ้ำเชียงดาวปรากฏนิมิตต่างๆที่ประทับใจมากมายหลายประการแต่จะนำมาลงเท่าที่ควรคือตอนกลางคืนยามดึกสงัดแทบทุกคืนมีเทวดามาจากเบื้องบนชั้นต่างๆบ้างมาจากเบื้องล่างที่ต่างๆบ้างมาฟังเทศท่านคืนละ3พวกบ้าง2พวกบ้าง1พวกบ้างตามเวลาที่ท่านนัดให้มาและมีพระอรหันต์มาสัมโมทนียกถาธรรมเครื่องรื่นเริงกับท่านเสมอไม่ได้ขาดพระอรหันต์ที่มานั้นต่างองค์ต่างแสดงวิธีนิพพานของตนท่าต่างๆให้ท่านดูบ้างทั้งองค์ที่มานิพพานในถ้ำนั้นและนิพพานในที่อื่นๆก็มาแสดงในที่นั้นบ้างพร้อมคำอธิบายประกอบด้วยขณะที่แต่ละท่านแสดงวิธีนิพพานท่าต่างๆให้ท่านดูและฟังอย่างถึงใจขณะที่ฟังท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้เล่าว่าเกิดความสลดสังเวชตนและน้อยใจว่าตนมีวาสนาน้อยตาหูใจก็มีอยู่อย่างท่านแต่ก็ไม่สามารถเป็นอย่างท่านได้ทั้งเกิดความปีติทั้งเกิดความน้อยใจเสียใจทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ก็เป็นไปในเวลาเดียวกันแต่การร้องไห้ได้พยายามเก็บไว้ในส่วนลึกไม่กล้าแสดงออกอย่างเปิดเผยกลัวหมู่เพื่อนจะว่าบ้าเพราะขณะนั้นก็เป็นบ้าอย่างลึกๆอยู่แล้วคำสัมโมทนียกถาธรรมที่พระอรหันต์แต่ละองค์แสดงแก่ท่านพระอาจารย์มั่นนั้นเป็นคำจับใจไพเราะมากยากที่จะหาคำพูดใดในโลกมาเทียบให้เสมอเหมือนได้แม้ผู้เขียนเองก็ไม่แน่ใจว่าจะนำมาลงตามแบบฉบับของท่านแท้ได้จึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยความจนใจที่พอจับใจความได้จากท่านมีดังนี้พระอรหันต์ทุกประเภทเป็นบุคคลผู้ประเสริฐอัศจรรย์ทั้งแก่ตนและแก่โลกทั้ง3มีมนุษย์เทวดาเป็นต้นจะปรากฏขึ้นในโลกแต่ละองค์เป็นของยากลำบากมากรองพระพุทธเจ้าตรัสรู้ลงมาเหมือนขุมทองธรรมชาติจะบุดขึ้นท่ามกลางพระนครหลวงของพระเจ้าจักรพรรดิไม่เป็นสิ่งที่จะผุดขึ้นได้อย่างง่ายดายเลยความเป็นอยู่แห่งชีวิตของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ผิดจากความเป็นอยู่ของโลกเพราะมีชีวิตอันสดชื่นด้วยธรรมแม้ร่างกายจะเป็นสมบัติเหมือนโลกทั่วๆไปแต่ใจผู้ครองร่างเป็นของบริสุทธิ์จึงทำให้ทุกส่วนในร่างกายสดชื่นไปตามท่านก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้ทำความพยายามกลั่นกรองเชื้อแห่งภพออกจากใจจนหมดสิ้นไปได้กลายเป็นบุคคลไม่มีภพชาติขึ้นมาที่ใจให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอีกองค์หนึ่งพวกเราจึงได้มาเยี่ยมแสดงความยินดีเพราะไม่มีบ่อยครั้งนักที่บุคคลประเภทนี้จะอุบัติเนื่องจากเป็นความอุบัติยากทั้งที่ใครก็อยากเป็นแต่ความอยากทำไม่อำนวยดังนั้นโลกแม้จะเกิดมาในถ้ำกลางที่พึ่งมีพ่อแม่ญาติวงเป็นต้นก็ตามแต่ที่พึ่งเพื่อเกาะเพื่อยึดทางใจอันเป็นที่พึ่งสำคัญนั้นโลกยังไม่ค่อยมีกันเลยสัตว์โลกเกิดมาอย่างเคว้งคว้างถ่วงตนอยู่เปล่าๆมีจำนวนมากต่อมากเหลือหูเหลือตาจะพรรณนานับอ่านได้พระอรหันต์อุบัติตรัสรู้ขึ้นแต่ละองค์จึงเป็นของอัศจรรย์และทำประโยชน์แก่โลกทั้ง3ได้มากท่านเองก็ปรากฏว่าทำประโยชน์แก่มนุษย์เทวดาอินพรหมได้อย่างกว้างขวางมากมายเพราะท่านบรรลุถึงความบริสุทธิ์และแตกฉานทางภาษาใจซึ่งเป็นภาษาสำคัญกว่าภาษาใดๆในโลกทั้ง3พระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระอรหันต์บางประเภทต้องใช้ภาษาใจช่วยทำประโยชน์แก่โลกเพราะภาษาใจเป็นภาษากลางของสัตว์โลกผู้มีวิญญาณรับรู้
การสั่งสอนสัตวโลกประเภทกายทิพย์กายที่ไม่ปรากฏด้วยตาเนื้อต้องใช้ภาษาใจล้วนๆติดต่อและแสดงอัตธรรมผู้รู้ภาษาใจด้วยกันย่อมเข้าใจได้ง่ายและได้รับประโยชน์รวดเร็วกว่าธรรมดาอยู่มากดังนี้พอจบสัมโมทนียกถาธรรมแล้วก็แสดงวิธีนิพพานท่าต่างๆให้ท่านดูแทบทุกองค์ในบรรดาพระอรหันต์ซึ่งมาเยี่ยมท่านที่แสดงธรรมเครื่องรื่นเริงและแสดงท่านิพพานให้ดูบางองค์ก็แสดงท่านั่งขัดสมาธินิพพานบางองค์ก็แสดงท่าสิหสัยญาตคือนอนตะแคงขวานิพพานบางองค์ก็แสดงท่ายืนอยู่กลางทางจงกรมนิพพานบางองค์ก็แสดงท่าเดินจงกรมนิพพานในท่าต่างๆกันที่แสดงท่านั่งกับท่านอนสิหสัยญาตนิพพานมากกว่าท่าอื่นๆที่แสดงท่ายืนนิพพานและท่าเดินจงกรมนิพพานมีน้อยมากองค์ที่แสดงท่านั่งและท่านอนนิพพานก็แสดงให้เห็นชัดไปจนตลอดสายจนถึงอาวสานสุดท้ายพอสิ้นวาระของการแสดงท่าแล้วองค์นั่งนิพพานก็ล้มพลอยลงไปราวกับปุยนุ่นร่างกายทุกส่วนก็หยุดทำงานและนิ่งแน่วไปเลยองค์ที่แสดงท่านอนสิหสัยญาตนิพพานท่านว่าสังเกตได้ยากมองเห็นลมหายใจเพียงขณะเริ่มแรกแสดงท่าเท่านั้นจากนั้นไปลมก็ละเอียดอวัยวะทุกส่วนไม่กระดุกกระดิกเลยมีแต่ท่าอันสงบเหมือนคนนอนหลับจากนั้นก็เงียบไปเลยองค์แสดงท่ายืนนิพพานก็ยืนในลักษณะรำพึงเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงตาทอดลงพอประมาณตาทั้งสองหลับสนิทมีอาการรำพึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยๆล้มแบบย่อตัวลงนั่งกองอยู่กับพื้นแล้วค่อยๆล้มจากท่านั่งลงไปนอนกับพื้นอย่างเบาๆราวกับสำลีส่วนองค์ที่แสดงท่าเดินจงกรมนิพพานก็เดินกลับไปกลับมาราว 6-7 รอบแล้วก็ค่อยๆล้มพลอยลงไปนอนอยู่กับพื้นอย่างเบาๆแล้วก็แน่นิ่งไปเลยเช่นเดียวกันทุกๆองค์ที่แสดงวิธีนิพพานในท่าต่างๆกันนั้นมาแสดงต่อหน้าท่านด้วยห่างกันประมาณวาหรือวาเศษเท่านั้นทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนและประจักษ์ใจตลอดมาฟังแล้วอดน้ำตาร่วงไม่ได้ต้องหันหน้าเข้าฝาทันทีที่รู้สึกมีอาการแปลกเกิดขึ้นในขณะนั้นมิฉะนั้นก็จะปล่อยอะไรออกมาทำให้เกิดเรื่องใหญ่และอาจเป็นประวัติต่อท้ายท่านไปอีกต่อก็ได้บรรดาพระอรหันต์ที่มาแสดงวิธีนิพพานท่าต่างๆให้ท่านดูนั้นแสดงท่าอันสงบเสงี่ยมงามตามากไม่มีอาการกระวนกระวายสายแสเหมือนโลกทั่วๆไปเลยฟังท่าไหนก็ล้วนเป็นท่าที่เกิดความสลดสังเวชเหลือจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้ทุกท่าไปเพราะบุคคลอัศจรรย์นิพพานลาโลกสมมุติที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงนานาประการจะไม่ให้อัศจรรย์อย่างไรใครก็ใครเถิดถ้าลงได้ประสบอย่างนั้นเข้าบ้างเข้าใจว่าต้องมีความรู้สึกอย่างเดียวกันจะทนเป็นใจไม้ไส้ระกำอยู่ไม่ได้อย่างแน่นอนที่ถ้ำเชียงดาวมีพระอรหันต์มานิพพาน3องค์สององค์นอนนิพพานแต่อีกองค์หนึ่งเดินจงกรมนิพพานและแสดงท่านิพพานให้ท่านดูต่อหน้าต่อตาเลยทุกองค์ที่นิพพานในท่าต่างๆได้อธิบายเหตุผลประกอบให้ท่านทราบอย่างละเอียดก่อนจะทำพิธีนิพพานที่แสดงท่ายืนนิพพานและท่าเดินจงกรมนิพพานมีไม่กี่รูปส่วนท่านั่งกับท่านอนมีมากและท่านอนมีมากกว่าท่าอื่นๆท่านพิจารณาทราบว่าพระอรหันต์มานิพพานที่เมืองไทยเราหลายองค์เท่าที่จำได้มีดังนี้นิพพานที่ถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่3องค์นิพพานหลังเขาวงพระจันทร์1องค์นิพพานที่ถ้ำตะโกจังหวัดลพบุรี1องค์นิพพานที่เขาใหญ่จังหวัดนครนายก1องค์นิพพานที่วัดธาตุหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง1องค์ที่จำไม่ได้ก็ยังมีขออภัยไว้ด้วยคำว่านิพพานเป็นศัพท์ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่สิ้นกิเลสและภพชาติภายในใจแล้วโดยเฉพาะ
มีได้ใช้ทั่วไปในสัตว์โลกผู้ยังมีกิเลสทั้งหลายเพราะพวกหลังยังเป็นผู้สังสมภพชาติอยู่ภายในอย่างสมบูรณ์จึงไม่มีอะไรควรจะเรียกว่านิพพานได้ในทางสมมุติพอตายจากนี้ไปก็เกิดที่นั่นตายจากที่นั้นไปก็เกิดที่โน่นตายจากคนไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์ถ้าประมาทในชาติมนุษย์ไม่พยายามสร้างความดีไว้ส่งเสริมเติมต่อในภพชาติต่อไปการเป็นสัตว์ก็มีหลายชนิดไม่แน่นอนเพราะทางที่จะให้เกิดเป็นสัตว์มีมากกว่าทางจะให้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาอินพรหมอันเป็นภูมิสูงเป็นไหนๆเนื่องจากจิตใจชอบทำกรรมชั่วอันเป็นทางให้ไปเกิดในสัตว์ชนิดต่างๆไว้มากกว่าทางดีดังนั้นสัตว์ชนิดต่างๆจึงมีมากกว่ามนุษย์และเทพพรหมแต่จะเป็นสัตว์ชนิดใดและมนุษย์เทพพรหมประเภทใดก็ล้วนมีสิ่งเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งพาให้ต่อต้นต่อแขนงเป็นภพชาติสืบต่อไปไม่มีทางดับสนิทได้จึงไม่เรียกว่านิพพานส่วนท่านที่สิ้นกิเลสภายในใจโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นความดับสนิทอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ขันยังครองตัวอยู่ท่านเหล่านี้แลเป็นผู้ควรได้รับคำว่านิพพานโดยเฉพาะไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเพราะหมดทางเกี่ยวเกาะวกเวียนขณะจะนิพพานก็มิได้มีความกังวลห่วงใยกับสิ่งใดๆกระทั่งขันธ์ที่กำลังจะแตกทลายในขณะนั้นอยู่แล้วทั้งนี้เพราะใจท่านหมดคำว่าห่วงว่าหวงทั้งภายในภายนอกทั้งใกล้ทั้งไกลตลอดทั่วถึงขณะจะลาโลกแห่งขันธ์ก็ลากันแบบดับสนิทไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวทั้งมิได้คิดว่าจะไปอยู่ในโลกนั้นจะมาอยู่โลกนี้จะไปเสวยผลดีอย่างนั้นจะมาเสวยผลชั่วอย่างนี้อันเป็นการทำใจให้กระเพื่อมขุ่นมัวแต่เป็นความคงที่และพอตัวโดยสมบูรณ์ของจิตดวงวิมุตติหลุดพ้นแล้วมิได้คอยรับส่วนได้ส่วนเสียของสมมุติมีขันเป็นต้นแต่อย่างใดเป็นผู้ปราศจากการสถานที่ไม่มีสมมุติแม้ปรมาณูเข้าไปเกี่ยวข้องกับใจดวงบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนี้แลท่านจึงเรียกว่านิพพานของท่านผู้สิ้นกิเลสสิ้นความกังวลหม่นหมองขณะครองขันอยู่ก็ไม่ได้เศร้าโศกขณะวิโยคพลัดพรากจากไปก็ไม่ได้เสียใจเคยเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นคำว่านิพพานจึงเป็นคำพิเศษสำหรับท่านผู้เป็นบุคคลพิเศษจะครองโดยเฉพาะไม่มีผู้ใดจะกล้าเข้าไปยึดครองได้ถ้าไม่ทำใจให้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงก่อนไม่เหมือนสมบัติอื่นซึ่งอาจมีเจ้าเข้าเจ้าของเข้าไปยึดครองทั้งที่เจ้าของไม่ยินยอมเช่นเรือกสวนไร่นาเป็นต้นใครอยากเป็นเจ้าของเข้าไปยึดครองก็พยายามสร้างเอาเองรอนั่งเซนนอนเซนเอาเฉยๆคงไม่มีหวังตลอดกาลท่านพระอาจารย์มั่นจึงเป็นเจ้าของประวัติที่รับการยกย่องชมเชยและเลื่อมใสจากหมู่ชนแทบทั่วประเทศเขตแดนและได้รับธรรมเครื่องรื่นเริงจากพระอรหันต์ทั้งหลายก็เพราะท่านเชื่อธรรมทำจริงจึงได้พบเห็นแต่ของจริงของปลอมไม่มีในใจของท่านแม้ชีวิตร่างกายจะเป็นของปลอมจอมปลอมหลอกลวงก็ตามธรรมชาติของมันท่านก็ปลดปล่อยไว้ตามเรื่องมิได้ยึดถือแบกหามไปด้วยสิ่งที่เป็นท่านอย่างจริงแท้ไม่แปรผันก็คือธรรมของจริงที่เห็นแล้วธรรมนั้นจึงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอดีตอนาคตเข้าไปทำลายได้เหมือนสิ่งทั้งปวงที่ถูกทำลายด้วยการของมันเองตลอดมา